ศึกเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม59ครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรหรือว่าพีรพงษ์ธีรเดชพงษ์ครับยอดนี้เก็บได้ 617,260 นะครับชาวต่างชาติ101คนครับทวินเหล่างามครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเด่นสุรินทร์ปอเชิดชัยครับวันนี้เจอกับกอไก่เล็กปอประสิทธิ์ซึ่งมีอึ่งอุบลครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์ศึกเพชรเมืองนนท์นะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กอไก่เล็กปอประสิทธิ์นี่จากอุบลราชธานีครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับกรรมการผู้ชี้ขาดเอาเสียบขวาไปครับจีบซ้ายไปครับกอไก่เล็กฮุกซ้ายเจาะยางครับระหว่างบนครับแทงเข่าขวาครับกอไก่เล็กเสียบขวามาอาเสียบขวาโต้เสียบซ้ายครับกอไก่เล็กครับมีทั้งกอไก่มีทั้งขอไข่นะครับแอบวางแข้งขวากระทุ้งซ้ายครับแม่ในดีกว่าครับทางด้านของกอไก่เล็กยัดไส้อีกทีนึงเจาะยางเจาะยางโอ้เราฟันศอกแทงเข่าขวาครับเด่นสุรินไม่ยอมนะครับอ้าวแทงขวาสวยครับกอไก่เล็กไปลงล่างครับเด้งตีขวาครับเด่นสุรินโอ้แลกกันมันครับเดินเข้าหาครับเด่นสุรินแข้งซ้ายแข้งขวามาเจอหมัดขวาหน้าหงายครับเจอยัดไส้ทีนึงครับทางด้านของเด่นสุรินครับตอบโต้ทันควันครับเอาแทงขวายัดขวาไปอีกทีนึงตีขวาเข้าให้ครับแทงขวาไปอ้าวฮุกซ้ายระวังแข้งขวาเอาแข้งขวามาคืนด้วยขวาครับแข้งขวาแข้งขวาครับกอไก่เล็กครับสาดอาวุธยาวๆครับนายเด่นสุรินทร์ก็โต้นะครับพยายามจะปัดขาไม่ได้เอาเตะลุดแล้วแหมเสียหายครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันครับแบบนี้แข้งขวาครับเด่นสุรินทร์แม่แกไม่บังด้วยครับเด่นสุรินทร์ครับหมดยกที่3ครับโอ้โหมันหยดติ๋งครับกอไก่เล็กปอประสิทธิ์แล้วก็เด่นสุรินทร์ปอเชิดชัยครับนี่ครับต้องติวกันใหญ่แล้วครับอึงอุบลยกที่4ปล่อยตัวมาครับยาคานี่ยังคู่ขี้ใกล้เคียงอยู่ครับโอ้แข้งเจอเจาะยางข้างกระจกแข้งขวามาครับกอไก่เล็กเจอศอกขวาของเด่นสุรินทร์ครับยัดไส้เด้งตีขวาครับเจอยัดคืนครับกรรมการแยกไปเกี่ยวเชือกกันหน่อยฮะต้องแยกออกมาครับห่างๆเชือกยัดไส้สวยครับตีซ้ายตีขวาครับกอไก่เล็กแทงเข่าซ้ายโอ้ยัดขวามาครับโอ้ในดูดีครับกอไก่เล็กเอาวางขวาประสานแข้งแข้งขวามาครับแต่ว่าเด่นสุรินลำหักลำโคตรอู้นี่ครับดันแทงครับดันแทงแล้วฟันศอกครับแต่ว่ากอไก่เล็กก็โต้ด้วยเข่าโอ้ไม่ยอมกันจริงๆฮะอ้าวหัวทิ่มเจอเข่าขวาล็อกได้ตีเข่าซ้ายครับกอไก่เล็กเจอเข่าขวาของเด่นสุรินครับเอาล่ะครับทั้งเข่าทั้งศอกโอ้โหออกกันไม่หยุดเลยนะครับนี่ครับเสียบซ้ายกรรมการแยกออกมาครับเดินชนต่อครับแข้งขวาครับเตะก้านคอเตะสูงครับเด่นสุรินทางด้านของกอไก่เล็กแทงซ้ายราคาไปครับกอไก่เล็กเดินชนต่อครับแข้งขวาครับเสียบซ้ายครับเอาแข้งขวาไปเสียบซ้ายครับดูครับเด่นสุรินทร์เองก็ตื้อทนทายาทจริงๆครับกอไก่เล็กก็ออกไม่หยุดครับเอาเสียบซ้ายเอาทีขวาครับกระเด็นกระดอนแล้วครับตอนนี้เอาแข้งขวาหลุดเจอแข้งขวาของเด่นสุรินทร์ครับนี่มีผู้ภาพครับแต่ว่าโฮมตีดอกนี้ทำได้ดีครับฉันจะเดินเข้ามาโดนแล้วครับทางด้านของเด่นสุรินทร์ครับเอาเจอแข้งขวาของกอไก่เล็ก
งัดศอกแทงเข่าซ้ายเสียบซ้ายไปพลิกมาหาเหลี่ยมตีอยู่ครับหาเหลี่ยมตีอยู่ฮะเอายัดขวาครับเดนสุรินครับโอ้ยังหมดเชียวนะครับโอ้เพียงเสี้ยววินาทีนี้มันเป็นโอกาสเป็นไปได้หมดเลยครับเอาตีมาครับเดนสุรินอาศัยลูกขยันครับแต่ว่ากอไก่เล็กลงล่างครับยังไม่จบนะฮะเกมยังไม่จบเอาแข้งขวาทีไว้เดนสุรินชนถึงตัวแต่ว่าเจอแทงแล้วคาครับหมดยกที่4ครับโอ้โหไม่รู้ไปโกรธกันที่ไหนมาครับเอาล่ะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับสถานการณ์กอไก่เล็กปอประสิทธิ์ดูได้เปรียบโอ้ขี่มาแล้วยัดไส้เด่นสุรินตีขวาครับก็พยายามสู้เข่าครับเด่นสุรินหนีไม่ออกก็สู้ครับโอ้กอดไม่นานเลยครับชุดนี้ครับกอไก่เล็กตีได้กรรมการก็ปล่อยให้ตีแล้วครับโดยที่ใครไม่มีใครไปเอาเปรียบเกี่ยวช่วงเกี่ยวเชือกกรรมการก็ปล่อยให้ตีครับกระแทกหมัดไปครับกอไก่เล็กเด่นสุรินเดินชนต่อครับเจอกระแทกหมัดซ้ายแข้งขวาตามครับทีขวาไว้กระแทกหมัดซ้ายครับแม่ฉันจะเดินเข้ามาแบบงงๆแล้วครับเดนสุรินเตะซ้ายก็ไม่ถึงอีกแล้วไม่เดินด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับกอไก่เล็กปอประสิทธิ์ก่อนนักชกรุ่นน้องครับแม่ดูเด่นสุรินก็อยู่ท่าทางยังมั่นอกมั่นใจอยู่เช่นเดียวกันครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับพงพันธ์รัตนสุนทรชูมือไปที่กอไก่เล็กปอประสิทธิ์นะครับเอาชนะคะแนนเด่นสุรินปอเชิดชัยครับก็สนุกครับอาวุธออกกันไม่หยุด